เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจานบีทีดีบอลครับทีเด็ดดีสเต็ปเด็ดต้องจานบีทีดีบอลครับกับบทวิเคราะห์บอลประจำวันจันทร์ครับที่29สิงหาคมพ.ศ.2565ครับแต่ก่อนจะเข้าสู่บทวิเคราะห์บอลของเราในวันนี้นะครับตอนนี้ครับอย่าลืมครับเรามี LINE แอดกลุ่มครับกลุ่ม VIP ครับเพียงแอด LINE ครับTD88 ครับเพียงเท่านี้ครับก็สามารถเข้ากลุ่ม VIP ฟรีครับและมีบอลให้กันทั้งวันกันเลยทีเดียวครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับเอาละครับทีเด็ดฟุตบอลของเราในวันนี้นะครับจะจัดมาให้2คู่ด้วยกันครับ2คู่ของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกลาลิก้าสเปนครับไปฟังบทวิเคราะห์บอลคู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับจะเป็นทางด้านคาร์ดิฟครับพบกับแอตแลนติกบิงเบาครับในเวลาตีหนึ่งของวันนี้ครับไปดูสถิติของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านนะครับคาร์ดิฟครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับยังไม่เคยชนะใครครับแพ้ไปถึง5นัดรวดกันเลยทีเดียวครับแล้วส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับแอตแลนติกบิงเบาครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับผลงาน5นัดหลังสุดครับยังไม่เคยแพ้ใครครับชนะไปถึง3นัดและเสมออีก2นัดครับแล้วนัดล่าสุดครับก็ได้ไปชนะมาเลเซียมาครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับแล้วจากสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้ครับดูสูสีกันอย่างมากครับแต่นัดล่าสุดครับก็เป็นฝั่งแอตแลนติกบิงเบาครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับเกมวันนี้เลยมองว่าอยู่ฝั่งทีมเยือนครับอย่างแอตแลนติกบิงเบาครับยังไงก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับราคาเปิดมาให้แอตแลนติกบิงเบาครับเป็นฝ่ายต่อเพียงครึ่งลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าแอตแลนติกบิงเบาครับจะเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดนะครับแอตแลนติกบิงเบาชนะ 2-0 ครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเรากันเลยดีกว่าครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับจะเป็นทางด้านบาเลนเซียครับพบกับแอตติโกมาดริดครับในเวลา 3:00 ของวันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับบาเลนเซียครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง2นัดและแพ้2นัดเสมออีก1นัดครับแล้วนัดล่าสุดครับก็ได้ไปแพ้กับแอตแลนติกบิงเบามาครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับแอตเลติโกมาดริดนะครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับถือว่าทำได้ดีมากเลยทีเดียวครับชนะไปถึง4นัดและแพ้เพียง1นัดเท่านั้นครับแล้วจากสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งทีมเยือนครับอย่างแอตเลติโกมาดริดครับที่ดูดีกว่าครับที่เป็นฝ่ายชนะมาตลอดครับเกมวันนี้เลยมองว่าความได้เปรียบครับน่าจะอยู่ฝั่งทีมเยือนครับอย่างแอตเลติโกมาดริดครับเฉี่ยง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับทั้งตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่าครับวันนี้ครับราคาเปิดมาให้มาดริดครับเป็นฝ่ายต่อเพียงครึ่งลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่ามาดริดครับจะเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปครับที่มาดริดครับสกอร์ดิก้านะครับมาดริดชนะ 3-0 ครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอล2คู่ของเราในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมจานบีทีดีบอลครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ